ไปพูดคุยกับทางด้านพี่ทรงกลดวงชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่ทรงกลดสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสามท่านครับครับครับพี่ทรงกลดครับคือดัชนีเองตอนนี้มันก็เหมือนกับบนในอ่างอ่ะ1290 1310 1320คือมันจะวนอย่างเงี้ยไปนำมากน้อยแค่ไหนครับประเมินดูละถามว่ามาแค่ไหนผมว่าก็ยังนานอยู่นะครับ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 ฮะที่บอกว่าอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ามันต้องบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความคาดหวังว่าครับรัฐบาลจะใส่เงินดิจิตอลได้จริงหรือเปล่าครับครับครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยเนี่ยน่าจะเป็นคีย์หลักครับครับนะครับเพราะณตอนนี้เองต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีตัวช่วยเข้ามาบ้างนิดหน่อยแต่มันยังไม่เพียงพอครับครับที่จะทำให้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยกลับมาฟื้นตัวได้เต็มที่ครับครับหรือแม้กระทั่งตัวเลขนักท่องเที่ยวเองถึงแม้ว่าจะดีขึ้นมาแต่มันก็ยังไม่ถึงพ้นพีโควิดครับยังไม่เลยพีโควิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็องชี้ชัดนะครับว่าถ้ายิ่งไม่มีเงินใหม่เข้ามาในตลาดหรือว่าในระบบเศรษฐกิจเนี่ยครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคงจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากครับผมนะเพราะตัวเลขที่ออกมาล่าสุดไม่ว่าจะเป็นตัวเลขศพก็ติดลบเดือนที่ผ่านมาครับครับครับอย่างในมุมมองของพี่ทรงกลดเองนะครับถ้าเกิดว่าดัชนีเนี่ยมันจะฝ่าแนวต้าน 1,320 ถึง 1,330 ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับปัจจัยแรกเลยอย่างเช่นเอาสมมติว่าเฟดระหว่างน้ำหนักเฟดปรับลดดอกเบี้ยนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วก็การเมืองพี่ทรงกลดมองว่าปัจจัยไหนที่ดูแล้วน่าทำให้หุ้นมันดีขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านได้ผมว่าตอนนี้มันก็ครึ่งๆนะผมว่าการเมืองครึ่งหนึ่งดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งครับครับเพราะการเมืองไปลิงก์กับนโยบายการคลังครับเพราะมันไปลิงก์กับนโยบายการคลังที่ว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลเป็นอะไรไปซะก่อนเนี่ยงบประมาณปี68มันจะล่าช้าซึ่งมันไม่น่าจะเป็นแฟกเตอร์บวกครับครับแล้วแถมยิ่งงบแถมยิ่งงบโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตก็อาจจะหายไปด้วยซึ่งนั่นเป็นจุดสำคัญส่วนเรื่องดอกเบี้ยนี่ครับแน่นอนดอกเบี้ยสูงมันก็จะไปกดดันเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจบ้างในเชิงของการกู้ยืมที่มีต้นทุนที่สูงนะครับคนก็ไม่อยากจะกู้เท่าไหร่การลดดอกเบี้ยก็เป็นตัวต้นอันหนึ่งแต่ก็ต้องบอกว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยเราอาจจะต้องตามหลังเฟดแต่ถ้าเฟดลดดอกเบี้ยมันคงอาจจะลดโน่นเดือนกันยา มันก็ยังอีกนานพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เดือนสิงหาจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างหัวเลี้ยวหัวต่อครับครับภาคการเมืองมากกว่าเรื่องของดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยเนี่ยมันน่าจะไปที่ปลายปีมากกว่านะถ้าเราพูดถึงว่าไทม์มิ่งของมันนะครับลดดอกเบี้ยคงไม่เห็นหรอกแต่ว่าเราจะเห็นภาพของภาพลักษณ์ก่อนว่ารัฐจะเดินจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงให้มันแข็งแรงมากกว่านี้ครับให้น้ำหนักตรงนี้มากกว่าแต่ว่าถามว่าน้ำหนักมันพอๆกันครับแต่ว่าทามมิ่งต่างกันครับมันก็คงมาเป็นสเต็ปครับณวันนี้ตัวที่ดีคือค่าเงินบาทมันออกมันแข็งแกร่งขึ้นมาบ้างจากก่อนหน้านี้เราเขียนค่าเงินบาทอย่างโดยเฉพาะในไตรมาสที่2ไตรมาสที่1ที่2มาค่าเงินบาทมันอ่อนมากแต่ไตรมาสที่2นี่ก็ยังคืออ่อนยืนคือมันอ่อนมาไตรมาส1แล้วมันยืนไตรมาส2ครับมันลงไตรมาส3ก็น่าจะเป็นพอยที่เป็นบวกบ้างในไตรมาสที่3นะครับแต่คนก็จะเป็นกังวลอีกว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจจีนแย่ลงตัวนี้ตัวเลขจีนมันบ่งชี้ชัดเหมือนกันว่ามันชะลอตัวมากกว่าที่คาดไม่ว่าจะเป็น GDP ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขด้านการผลิตของจีนมันล้นตลาดในจีนแล้วมันก็มาขายในต่างประเทศมากขึ้นเห็นว่าส่งออกมาไทยส่งออกไปต่างประเทศมากขึ้นครับแล้วทางรถยนต์ EV อะไรพวกเนี้ยก็เป็นเหตุอันหนึ่งนะที่มองว่ามันมีภาวะ oversupply ในตลาดโลกเหมือนกันในขณะที่ฝั่งของดีมานด์เองเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเอาง่ายๆก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็อาจจะมีเฉพาะบางเซกเตอร์ที่ดีอยู่แต่ก็ยังเหมือนกับไว้ใจไม่ค่อยได้ครับครับ
ครับ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 ถ้าอย่างนั้นในภาวะการตลาดแบบนี้นะครับในมุมมองของ FSIA เนี่ยนะครับทีมหุ้นนะครับที่จะมาเล่นนะครับแล้วพอจะเล่นรอบได้กับดัชนีที่มันอยู่ในกรอบประมาณเนี้ย 1,290 1,320 เนี่ยเรามองกลุ่มไหนตัวไหนยังไงบ้างครับถ้าณตอนนี้เนี่ยกลุ่มสื่อสารก็ยังเป็นกลุ่มที่ผมคิดว่ายังคงสตรองสุดอ่ะค่ะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอีเอ็กไปเก้าอินทัสแอดวานพวกนี้คือคอยจะเล่นรอบได้บ้างแต่ว่าคือมันขึ้นมาคือมันขึ้นตามเรโชการสวอปหุ้นนะครับครับซึ่งตรงนั้นมันก็คงจะไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วแล้วมันเป็นบิ๊กแคปด้วยมันก็เลยอาจจะทำให้ตลาดมีมูฟเมนต์ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าก็เป็นคงอาจจะเล่นได้ไม่นานนะเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้มันก็จบไปแล้วเนาะครับจริงๆเหมือนเรื่องมันจบไปแล้วแต่ว่าดีลมันยังไม่เกิดดีลมันจะเกิดโน่นแต่มาที่สองปีหน้ามันจะเสร็จครับมันก็อาจจะมีเวลาให้เล่นสวิงบ้างประมาณนี้แล้วก็ประกอบกับผลประกอบการในกลุ่มนี้มันก็ดีค่อนข้างดีแล้วกันไม่ได้บอกว่าดีมากค่อนข้างดีเพราะว่ามันก็ดีต่อเนื่องเพราะว่าคู่แข่งขันตลาดมันมีการแข่งขันที่ลดลงเห็นได้ชัดเนี่ยรายได้ที่มาจากพวกดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยมันก็จะดีขึ้นครับครับผมครับมองว่ากลุ่มนี้ว่าน่าจะเป็นลีดเดอร์ในช่วงนี้อยู่ครับแต่เดี๋ยวมันอาจจะโรเตทเซกเตอร์อื่นถ้ามันมีเซกเตอร์ใหม่เข้ามาเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่คาดว่างบจะออกมาดีก็อาจจะมีรีแอคในเชิงบวกบ้างจริงๆอย่างกลุ่มที่ออกมาดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคอมเมอร์สกลุ่มฟู้ดพวกนี้บังเอิญว่าราคาหุ้นมันอาจจะขึ้นมาสอดรับก่อนหน้านี้แล้วค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเล่นได้ไหมเนี่ยก็ต้องดูว่ามันถ้ามันดีกว่าคาดเหมือนเดลต้าวันนี้มันก็จะขึ้นแบบนั้นได้แต่ถ้ามันไม่ดีกว่าคาดคือดีทับตามดีตามคาดก็ไม่พอที่จะให้มันหุ้นขึ้นได้ต้องดีมากกว่าคาดครับครับซึ่งต้องหาหุ้นแบบเนี้ยให้ได้ครับถึงพอจะเล่นให้ได้กำกำไรกินกำไรระยะสั้นๆได้นะครับครับครับงั้นพี่ต้องกดมองกลุ่มโรงพยาบาลยังไงครับผมเห็นราคาลงมาอย่างเงี้ยครับเป็นจังหวะได้หรือยังครับในกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลน่ามอง Q2 Q2 เป็นซีซั่นของโรงพยาบาลถ้าเล่นงบก็ดีเท่าไหร่แต่ถ้าไปเล่น Q3 เนี่ยต้องเล่นข้ามช็อตแล้วเล่นมาเล่น Q3 มันงบมันจะดีขึ้นเพราะว่าช่วงไฮซีซั่นของเขาครับงั้นเขาอาจจะต้องรองบ Q2 ก่อนเพื่อเล่น Q ค่อยกลับมาเล่นโรงพยาบาลนะมันอาจจะสวิตช์ก็ได้นะจากกลุ่มซุปเปอร์กลุ่ม ICT มาเป็นกลุ่มอาหารมาเป็นกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวตามมาอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเข้ามาถึงเดือนตุลาพฤศจิกามันก็จะเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวมันท่องเที่ยวก็จะตามมาครับมันน่าจะเล่นสลับกลุ่มไปด้วยนะครับเพราะอย่างเดลต้าเล่นวันนี้พรุ่งนี้ก็คงจะเล่นเดลต้าก็คงไม่ไหวมั้งคือเล่นคงเล่นได้แต่จังหวะการขึ้นมันมาสะท้อนมาถึงแล้วล่ะ 10% 7%ก็สูงมากๆพอสมควรแล้วแล้วก็หุ้น PE สูงด้วยหุ้นมี PE ที่ระดับที่สูงมากด้วยกำไรอาจจะโตดีจริงนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันมาจากตัวต้นทุนที่มันลดลงมันรายได้มันโตแค่10%แต่กำไรมันโต50%เนี่ยมันมาจากมาร์จิ้นที่ดีคือต้นทุนการผลิตมันลดลงมากกว่าจะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่ได้บอกว่าขายของได้เยอะมากมายแต่ว่าต้นทุนในการผลิตวัตถุดิบอะไรพวกนี้มันลดลงก็เลยทำให้กำไรดีแล้วหุ้นใหญ่ๆหลายตัวที่ปรับลงก็จะเป็นสยามซีเมนต์ที่ประกาศออกมาก็ดีตามคาดแต่ว่าเอาลุกไม่ค่อยสดใสโดยเฉพาะปิโตเคมีภาพก็ยังไม่ดีแล้วหุ้นปิโตเคมีหลายตัวทำนิวโลไม่ว่าจะเป็น PTGC IRPC IDL พวกนี้งบน่าจะไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดย overall ถ้าเป็นพลังงานปิโตใน Q2 จะเป็นตัวแดกกำไรบริษัททะเบียนเลยโดยเฉพาะเลยนั้นมันภาพของงบ Q2 เนี่ยแบงก์ประกาศเป็นก็ส่งๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเซกเตอร์หลักเนี่ยยังพลังงานปิโตมัน
30%ของตลาดมันมีโอกาสจะเป็นตัวดูดตลาดเป็นชุดกำไรในโอเวอร์ออลมันลงได้ครับครับกลุ่มการบินมีโอกาสฟื้นตัวไหมครับพี่ทรงกฎเห็นดูราคาเริ่มขยับขึ้นมาทั้ง BA ทั้ง AAV ครับกลุ่มการบินเนี่ยเราชอบอยู่แล้วนะมันเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เราเห็นว่าตัวเครื่องบินแพงขึ้นตลอดเลยใช่ครับเช่นบอกว่าค่าตั๋วมันขึ้นครับไม่ว่าจะเป็น BA AAV เนี่ย Q2 ก็กลับมามีกำไรได้ค่อนข้างดีอย่าง BA Q2 นี่กำไรดีนะฮะเราก็มีการปรับประมาณการขึ้นด้วยนะราคาเป้าหมายเราให้28 บาทปรับขึ้นมาแล้วเทรนด์มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะว่าตัว BA มันมีตัวว่าปูขาที่สมุยไงเพราะฉะนั้นนี่เขาว่าสามารถขึ้นราคาได้ครับขึ้นค่าตั๋วได้แบบสบายๆเพราะไม่ได้ห่วงดีมานตอนนี้ดีมานสมุยมันดีมากแล้วก็สมุยมันเป็นเมืองฝรั่งประหลาดใช่เครื่องอำนาจซื้อเขาสูงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นค่าตั๋วไม่ได้เป็นประเด็นนั้นยิ่งขึ้นก็ยิ่งทำให้เขามีมาร์จิ้นที่ดีกำไรก็ดีขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับนั้นมีก็ถือว่าเป็นท็อปพิกของเราครับมีเอมีก็น่าจะมีกำไรได้นะครับแต่ยิ่งราคาน้ำมันลงด้วยช่วงนี้ราคาน้ำมันลงก็น่าจะเอ็นจอยกับราคาน้ำมันที่ลงพวกสายการบินต่างๆน่าจะเอ็นจอยนี้ด้วยนะครับครับแต่ราคาของ BA ที่มาอยู่ที่21.30 บาทก็น่าจะไปต่อได้ถูกไหมฮะครับผมก็มองไป28 บาทโอ้ PE ว่า13 เท่าเอง PE ก็ไม่ได้สูงมากไม่เหมือนเดลต้านะเดลต้านี่ PE สูงมาก10 เท่าครับใช่ไหมเราบางทีเราไปเล่นหุ้นนี่โอเค50 เท่า earning โต50%ก็โอเคสมเหตุสมผลนะแต่คำถามคือว่าแล้วมันจะยืนที่ 50% ได้จริงตลอดจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าตัวกำไรที่เขาได้มาผมว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันความคาดหวังมันสูงอ่ะเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ความระวังนะในเล่นหุ้นเดี๋ยวแต่ถ้าจะไปซื้อตัวรองถ้ามองงบดีด้านดีงบตัวอื่นจะดีด้วยเนี่ยก็คือฮาน่าตัวสี่ก็น่าจะเป็นตัวที่พอจะเล่นมีกำไรตามไปดีกว่าครับครับครับพี่สงกรครับถ้าอย่างนั้นคือเมื่อกี้พี่สงกรพูดแล้วจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวพอดีมันมีกลุ่มโรงแรมนะครับมองยังไงครับในกลุ่มโรงแรมกลุ่มโรงแรมตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นมินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าโอลิมปิกอ่ะคนไปดูน้อยกว่าคาดครับเน้นลงการจองโรงแรมแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ตามคาดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยดูภาพโรงแรมที่มีอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะแย่นะครับมันแค่ expectation เท่านั้นเองแต่ที่โรงแรมในประเทศเองก็ดีวันดีขึ้นเหมือนกันครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากจนมีนัยยะขนาดนั้นงั้นโม Q2 เองเขาก็บางตัวถึงแม้ว่าจะเป็น low season แต่ก็สามารถทำกำไรได้ค่อนข้างดีนะครับก็ผมว่าก็รอจังหวะการฟื้นตัวนะครับก็น่าเก็บนะเพราะผมว่าวันนี้รัฐบาลก็กระตุ้นการท่องเที่ยวค่อนข้างหนักพอสมควรครับดังนั้นซื้อตอนนี้เพื่อรับ high season ก็ในช่วงปลายปีผมว่ามันก็มีสมเหตุสมผลนะครับดูแล้วกลุ่มไหนที่ต้องระวังอีกไหมครับพี่ทองกฎครับดูจากงบ Q2ระวังมากก็คืองบปิโตนะปิโตราคาก็สะท้อนแล้วนะครับลงมาเรื่อยๆราคามันก็ราคาสะท้อนราคาสะท้อนแต่ว่าผมว่ามันถ้างบออกมาแล้วถ้างบก็โอเคมันก็แย่ตามคาดก็ไม่เป็นไรเพราะว่างบ Q3 น่ะถ้ามองข้ามช็อต Q3 อ่ะมันก็จะดูดีขึ้นกว่าบ้านไม่ดูดีขนาดว่าแย่ลงไปอีกอันนี้ก็เป็นจังหวะในการซื้อเก็งกำไรระยะสั้นได้เหมือนกันคือมองในภาพกับกันนะบางทีคนก็จะมองพอคนมองเหมือนกันมันก็จะลงไปทีเดียวแล้วมันก็จะกลับขึ้นมาเหมือนวันนี้ลงกันที่ลงเนี่ยข้ามกันวันนี้6 เหรียญนะตอนไตรมาส2อยู่แค่ประมาณ2-3 เหรียญเองนะตอนนี้6 เหรียญนะ
แต่ราคาน้ำมันบังเอิญน้ำมันลงก็เลยทำให้ลงกันพวกนี้มาดูไม่ค่อยดีเลยนะครับคือพูดง่ายราคาก็พอยืนอ่ะครับคือพูดง่ายพี่สงกตครับคือการลงทุนนะตอนนี้คือเรามองข้ามช็อตไปแบบของไตรมาส3งบไตรมาส3ไตรมาส4อย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับต้องมองภาพข้ามช็อตเพราะว่าบางทีหุ้นมันลงมาแบบเนี้ยถ้างบออกมาแล้วมันแสดงให้เห็นแล้วว่า Q2 มันแย่ยังไงมันก็จะชัดเพราะบางทีอ่ะเราเห็นตัวเลข Q3 แล้วไงเราเริ่มเห็นแล้วว่าทิศทางมันยังไงแต่ Q2 เนี่ยเรารู้แล้วมันลงแต่มันไม่รู้ว่าลงเท่าไหร่อาจจะลงตามค่าหรือสูงกว่าค่าหรือต่ำกว่าค่าอันนี้เราไม่รู้ต้องรองบออกครับคืออีกไม่นานเกินรอก็คือก็เดือนสิงหาอีก15วันข้างหน้านะครับก็คงงบออกเกินไปหมดก็กลายเป็นว่าช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้าก็คงเป็นเรื่องการกินกำไรงบต่อเนื่องไปเล่นคือหาหุ้น selective ที่เป็นงบออกมาดีคนก็จะเล่นประมาณนี้เพราะไม่มีสตอรี่อีกครับสตอรี่เขาอินทัสมันก็คงเล่นอีกสักพักมันก็คงจบเพราะว่ามันไม่มีอะไรเพิ่มเติมส่วนสตอรี่เรื่องของเตรียมเรื่องของเนื้อเอิร์นนิ่งเนี่ยมันมาเรื่อยๆครับก็พอจะเล่นเป็นช็อตๆไปได้ได้ครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่สงกรานต์ครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ